สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหารับมือกับสังคมผู้สูงอายุนะครับดูจากตัวเลขแล้วตอนนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกินกว่า10ล้านคนนะครับไม่ต่ำกว่า 14.9% ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือได้เป็นได้อย่างเป็นระบบนะครับเพราะถ้าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาแล้ว10ปีข้างหน้าปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านอนุสารเทียนทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิรัตครับประเทศไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะอะไรคือตัวนิยามที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก่อนอื่นพรบผู้สูงอายุพ.ศ. 2546ได้กำหนดว่าผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ UN เนี่ยให้คำนิยามว่าสังคมหรือประเทศใดที่มีผู้สูงอายุเกิน 10% ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตอนนี้เราเกินละเกินละเพราะว่าประเทศไทยเมื่อปีจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเมื่อปี2557เนี่ยมีผู้สูงอายุถึงเมื่อกี้ท่านบอกละ10ล้านคนตอนนี้ 14% กว่าๆก็ไปละเกิน10ไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาแล้วครับครับครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องกังวลคืออะไรครับผมนั่งนึกคร่าวๆอยู่ก็คือว่าใช้คำง่ายๆว่าคนแก่มากขึ้นคนหนุ่มน้อยลงแสดงว่าอีกหน่อยคนหนุ่มจะต้องเลี้ยงคนแก่คนหนุ่มมันน้อยมากจะเลี้ยงคนแก่เนี่ยกันไหวหรือเปล่านี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะใช่ครับเดินมาในปี2564เดินมา5คนจะต้องมีผู้สูงอายุ1คนครับก็คือ 20% นะครับมันก็มีปัญหาทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของสุขภาพท่านแยกให้ผมฟังอย่างนี้ได้ไหมครับถ้างั้นผมขอฟังก่อนก็คือด้านสังคมที่อาศัยสุขภาพเนี่ยอันนี้ปัญหาจะออกมาอย่างไรก็อย่างน้อยๆก็มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นครับแล้วเขาบอกว่าปี61เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่าเด็กโอ้เพราะว่าอัตราเกิดน้อยลงครับครับแสดงว่าเจเนอเรชันที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยมีช่องว่างอยู่ครับเพราะผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นพอมากขึ้นแล้วปรากฏว่าจากการสำรวจนะครับว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพศหญิงเนี่ยมากกว่าเพศชายสิครับนะครับอายุยืนขึ้นแล้วก็อยู่คนเดียวขนาดครอบครัวเล็กลงครับสังคมจากเดิมที่มีประมาณครอบครัวละ4กว่าๆครับจะเหลือประมาณสัก2คนหรือประมาณรวมบางทีอาจจะอยู่คนเดียวโอ้ฮะแล้วจะอยู่ยังไงเพราะนั้นแสดงว่าผู้สูงอายุอาจจะต้องอยู่ลำพังถ้าจะอยู่ลำพังนี่แสดงว่าเราต้องปรับมือเรื่องของสวัสดิการเรื่องระบบการดูแลเป็นอย่างมากเลยถูกต้องตอนนี้ตามมาพอเมื่อกี้เรื่องสังคมละพอเป็นเรื่องของสุขภาพละผู้สูงอายุพอยืนยาวขึ้นไม่ได้หมายความว่าสุขภาพจะดีนะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องความดันคอเลสเตอรอลเรื่องของไขข้ออะไรต่างๆตามมาต้องเสื่อมตามวัยตามวัยครับใช้มาตั้ง60ปี70ปีแล้วครับทางด้านที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมล่ะบ้านเรือนเราโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยผมเข้าใจว่าห้องน้ำห้องส้วมน่าจะยังเป็นแบบนั่งยองอยู่พอลองก้มลงไปนั่งยองสักพักเนี่ยอาจจะลุกไม่ขึ้นนะลุกไม่ขึ้นถ้าเกิน60นี่บางทีไม่ไหวอุปกรณ์ละฮะพวกราวจับที่จะพยุงตัวขึ้นที่มีปัญหาจากสถิติพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยหกล้มซะส่วนใหญ่แล้วพอหกล้มแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทเรื่องของอัมพาตอัมพฤกษ์ตามมาซึ่งก็แสดงว่าสภาพแวดล้อมของบ้านเรือนเราเนี่ยโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยยังสภาพแวดล้อมนี้ยังไม่เหมาะกับการที่จะสังคมผู้สูงอายุรัฐทำยังไงในวันนี้ฟังปัญหาแล้วนึกภาพออกในขณะนี้เราผู้สูงอายุกับผู้พิการใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะกรมกระทรวงการสังคมและความมั่นคงของประเทศตอนนี้เราก็ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการหลายๆหน่วยแล้วก็โดยเฉพาะภาคการศึกษาอย่างเช่นทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องของการที่จะทำให้มันเป็น universal design คนเนี่ยสามารถออกมาสู่สังคมได้ง่ายผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยคล้ายกันเพราะบางคนก็เดินไม่สะดวกบางคนต้องใช้วีลแชร์หรือบางคนก็ใช้ไม้เท้าเพราะนั้นสังคมก็จะต้องเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราผลักดันแบบไหนบ้างก็เราพยายามทำให้เป็นโมเดลกับที่ตอนนี้ที่รณรงค์อย่างมากก็คือที่เกาะเกร็ดทำไมต้องไปทำที่เกาะเกร็ดเพราะว่าชุมชนเกาะเกร็ดนี่ก็มีผู้พิการผู้สูงอายุเยอะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเกิดทำให้มันเป็นจุดหนึ่งกระตุ้นให้สังคมได้เห็นกระตุ้นให้ท้องถิ่นนะฮะให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูและขณะนี้นายกำลังจะไปรณรงค์ทำในสวนสาธารณะก็คือที่สวนลุมพินีเราก็พยายามที่จะดูว่าอะไรที่เป็นจุดบอร์ดหรือการเข้าไม่ถึงหรือการเข้าไปรับบริการเอาง่ายๆนะฮะแค่ตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยถามว่าผู้พิการหรือวีลแชร์เนี่ยเข้าไปสะดวกไหมต้องเปิดต้อง
โอ้แล้วมันมีสเต็ปขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะถ้าผมไปญี่ปุ่นนี่มันมี3ตู้สำหรับคนปกติแล้วมีตู้อีกตู้หนึ่งตู้เตี้ยใช่ครับเราจะเห็นแบบนี้ทุกที่ตลอดเลยใช่ครับแล้วก็ทางที่จะเข้าสู่บริการต่างๆเอาว่างั้นเถอะนะฮะมันจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยซึ่งเรื่องนี้ผมก็มองว่าถ้าเกิดต่อไปสังคมเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะต้องเตรียมยังไงมันต้องเตรียมทุกเรื่องเลยนะครับผิดก็ต้องเตรียมกทม.ก็ต้องเตรียมครับภูมิภาคก็ต้องเตรียมครับที่อยู่อาศัยเมื่อกี้พูดถึงสังคมไปละเรื่องของสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยครับมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องเศรษฐกิจรายได้หลักส่วนใหญ่ในขณะเนี้ยผู้สูงอายุในชนบทเนี่ยรอคอยสตังค์จากลูกส่งมาซึ่งเดี๋ยวนี้ลูกเขาไม่ค่อยส่งแล้วนะ หนึ่งหน้าเศร้าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็มีอยู่สองอย่างแล้วก็ระบบของการจ้างงานในระบบเดี๋ยวนี้ในระบบบางที50กว่าก็ต้องรีทายแล้วนะครับ early retire เริ่มรีทายละเพราะฉะนั้นระบบไม่เปิดแล้วก็สังคมโดยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยทำงานอยู่นอกระบบเช่นทำชาวไร่ชาวนาทำการเกษตรก็ทำตามกำลังที่ตัวเองมีอยู่เพราะนั้นรายได้ปีไหนไม่ได้น้ำท่วมแมลงลงก็จบกันนะครับก็จะไม่มีรายได้ท่านจะหวังพึ่งจากลูกก็คงไม่ได้ละสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามให้เขาพึ่งตัวเองครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดตังในกระเป๋าไม่มีเนี่ยมันไม่อุ่นใจอย่างน้อยๆเจ็บป่วยจะรับการรักษาอย่างน้อยก็ต้องมีไว้กินไว้ใช้ไว้ในยามเจ็บป่วยบางคนไม่ยอมไปรักษานะเพราะเขียมกลัวเงินไม่พอกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่เพียงพอต่ออาชีพต่อชีวิตในระยะยาวใช่ครับเพราะนั้น4เรื่องหลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าต้องนึกละว่าทำยังไงเราถึงจะมีการออมมีสตังค์เอาไว้ใช้ในยามครับที่เราเกษียณอายุครับบ้านช่องห้องหับเตรียมการแล้วยังสภาพภายนอกบ้านที่จะออกสู่สังคม มีความพร้อมแค่ไหนสุขภาพดียังสุขภาพคงไม่ได้มาเริ่มต้นเอาตอน59ปีแสดงว่าเขาจะต้องดูแลสุขภาพเข้ามาครับมาอย่างดีเป็นระยะแล้วก็พอเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยถามว่าพฤติกรรมในเรื่องของการออกกำลังกายมีบ้างไหมพฤติกรรมในเรื่องอาหารยังคงกินอาหารที่มีไขมันเยอะๆหรือทำลายสุขภาพหรือในเรื่องของทางด้านจิตใจทำบุญสุนทานผู้สูงอายุที่ออกสื่อบ่อยๆที่เราพบเห็นคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยอารมณ์ดีนะไปวัดสวดมนต์ไหว้พระทำบุญมีจิตเมตตามีจิตอาสาสังเกตว่าจิตใจก็ดีได้ทำบุญสุนทานร่างกายก็ดีกินอาหารก็กินผักครับกินผลไม้ไม่ได้กินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆมันรับกันไปหมดเลยนะฮะครับครับที่ถามในแง่ของคนที่เข้ามาดูแลในวันนี้เนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของกรมไหมกระทรวงไหมหรือว่าตัวรัฐบาลไหมเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยขอเข้าหมวดหน่อยว่าณวันนี้พอเราได้เห็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยรัฐเองกับเพื่อนยังไงบ้างครับในเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะฮะก็อย่างที่ได้เรียนแล้วก็คือเรื่องแรกก็คือก็จะมีกลุ่มก้อนก่อนวัยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมันก็ต้องมีการเตรียมการตอนนี้ก็ต้องสร้างกระแสปลุกระดมทางกรมนะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งเพิ่งตั้งใหม่ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่6มีนาคมพ.ศ. 2558นี่เองนะครับน้องใหม่ล่าสุดของกระทรวงพม.เลยตอนนี้เราก็มีรณรงค์ในเรื่องการทำสื่อในเรื่องการให้ความรู้กับอปท.เทศบาลหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยให้รู้ว่าจะ48ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วนะแล้วมีอะไรบ้างแล้วยังทำอะไรบ้างแล้วยังมีการเตรียมการแล้วยังในวัยเด็กการสร้างค่านิยมในเรื่องของการออมมันต้องไปสร้างแต่รุ่นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานนู้นเลยนะเพราะว่าจะออมเอาตอน58 59นี่ไม่ทันไม่ทันคือไอ้นโยบายตอนนี้ที่มีออกมากองทุนการออมอะไรอันนั้นดีแต่ว่ามันมาตอนปลายทางหรือกลางทางคนบางคนอาจจะไม่ทันไม่ทันละฮะอันออมสุขภาพก็เหมือนกันสุขภาพก็ต้องสะสมสุขภาพต้องสะสมที่แข็งแรงเอาไว้นะครับเพราะนั้นหลักสูตรในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ทำในสถานศึกษาครับทำในองค์กรภาครัฐทางกรมมีการร่วมมือกับทางโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับเราอบรมให้กับบุคลากรข้าการที่จะเกษียณอายุบางคนยังไม่มีบ้านเลยบางคนอยู่บ้านหลวงมานานแล้วไงครับบางคนยังไม่เตรียมการครับนี่ก็ต้องมีการวางแผนมีการรู้จักว่าเงินที่จะรับบำเหน็จบำนาญมาเนี้ยแบ่งยังไงใช้ยังไงเราจะเก็บไว้ใช้ยังไงจะแบ่งกี่ส่วนเพื่อที่จะให้มีแผนสุขภาพจะดูแลแบบไหนบ้านช่องห้องหับท
ทำอย่างไรก็มีการสร้างหลักสูตรมีการสร้างเอกสารมีการผลิตสื่อเพื่อที่จะเตรียมการให้กับวัยพวกนี้ครับอันนั้นเป็นวัยก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุนะพอมาถึงเมื่อวันใดวันหนึ่งต้องมาเป็น60ปีแล้วอย่างเช่นคุณอภิรัตน์เนี่ยยังผมเนี่ยนะพอ60ปีแล้วเนี่ยต้องถามตัวเราว่าเราอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อย่างท่านเนี่ยเขาเรียกว่าชรายังมีคุณภาพมีคุณภาพเนี่ยท่านมีความรู้เรื่องบัญชีท่านมีความรู้เรื่องการสื่อสารครับเรายังสามที่ยังทำงานได้ไปสอนหนังสือไปแชร์ไปอะไรได้บ้างสังคมจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสทำงานครับเพราะว่าแรงงานมันลดลงเราอย่าไปหวังแรงงานข้างบ้านเราเลยมันจะต้องเปิดโอกาสเพราะนั้นผมอาจจะเป็นครูอัตราจ้างอาจจะเป็นครูพิเศษหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสังคมไม่แพ้แต่ภาครัฐภาคเอกชนต้องเปิดโอกาสการขยายโอกาสการมีงานทำเพื่อให้โอกาสกับคนที่เขายังอยู่ในวัยผู้สูงอายุเนี่ยแต่เขาอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยเขายังสามารถทำได้แต่ต้องไม่ปิดกั้นคนรุ่นใหม่ในเรื่องงานใช่ครับอันนี้สังคมต้องมีการออกแบบต้องมีการออกแบบแล้วก็ต้องมีการวางแผนว่าไม่ไปจำกัดคนรุ่นใหม่ที่เขาจะเติบโตขึ้นมาแต่ในขนาดเดียวกันผู้สูงอายุอาจจะทำเป็นพาร์ทไทม์หรือลักษณะงานบางอย่างที่เป็นงานที่จ้างเฉพาะชิ้นงานเขาอาจจะชำนาญการเรื่องนั้นมาครับตรงนี้เนี่ยคือกลุ่มก้อนของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางกรมเนี่ยยังพิจารณาถึงพวกคลังปัญญาผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาที่เขามีความชำนาญเชี่ยวชาญตรงนี้เราต้องเก็บเอาไว้ผมไปในเมืองในหลายเมืองในต่างประเทศเนี่ยเขามีปราชญ์ที่เป็นคนพาไปเยี่ยมชมสถานที่ของเขาหรือเก็บองค์ความรู้ด้านการปั้นการลายผ้าอะไรต่อไม่อะไรแบบนี้คนทำเรื่องสมุนไพรคนทำลูกประคอบ้านเราก็มีพวกนี้เยอะนะโอ้เยอะฮะเราขึ้นทะเบียนไว้ 20,000 กว่าคนครับพวกนี้จะเป็นอยู่ในองค์ในทะเบียนของเราทุกจังหวัดเลยจะมีการรวบรวมไว้เป็นภูมิปัญญาครับแล้วเราก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนให้เขาให้เขาถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นเดียวกันหรือให้กับเยาวชนด้วยครับอีกอันนึงก็คือกองทุนผู้สูงอายุที่เรามีอยู่กองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเรามี2ลักษณะก็คือเราส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ไปประกอบอาชีพโดยเป็นเงินทุนให้เขามากู้ยืมไม่คิดดอกเบี้ยนะฮะครับวงเงินประมาณ 30,000 บาทครับผ่อนระยะเวลา3ปีก็คือคุณลุงคุณป้าเนี่ยถ้าเกิดยังอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหรืออยากจะทำหัตถกรรมเข้าช่องนี้เลยเข้าช่องนี้เลยฮะเขายังมีความสามารถอยู่ก็ให้เขาได้ใช้ศักยภาพเขาในการทำและอีกก้อนหนึ่งก็คือก้อนที่ส่งเสริมให้กับชมรมผู้สูงอายุไปทำประโยชน์เช่นอาจจะเป็นลักษณะของกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือองค์กรมูลนิธิที่เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุให้เขาไปสามารถได้มีเขาเรียกน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนในฐานะที่เขาทำกิจกรรมไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางสังคมละเงินกองทุนตรงนี้ก็จะเป็นเชื้อให้เขาครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงครับครับผมและนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับการแก้ไขปัญหาและรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยวันนี้ผมและท่านอธิบดีลาไปก่อนสวัสดีครับ